ที่นักข่าวกีฬาปั้นไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่11พฤษภาคม2565โดยใช้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวปั้นไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้กระหึ่มทัพช้างศึกจับตาแข้งไทยประวัติศาสตร์คนแรกของลีกออสเตรียโดยเจ้ากันธนาธรน้ำจันทร์ปีกซ้ายจอมพริ้วอนาคตทีมชาติไทยเข้าทดสอบฝีเท้ากับทางวัคเกอร์อินบรูคทีมในศึกบุนเดสลีกา2ของออสเตรียโดยธนาธรน้ำจันทร์ปีกซ้ายจากทาง OHL ในลีกเบลเจียมเขาคือนักเตะในโครงการฟ็อกฮันรุ่นที่2เขาสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกระทั่งขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงให้กับทาง OH ลูเวนอยู่ยุคเศษปีในครั้งนี้ก่อนที่สโมสรวัคเกอร์อินบรูคทีมในศึกบุนเดสลีกา2ลีกออสเตรียเห็นฟอร์มของแนวรุกไทยรายนี้จึงได้ส่งหนังสือเทียบเชิญเข้าร่วมทดสอบฝีเท้ากับทีมเป็นระยะเวลา2สัปดาห์หากการทดสอบฝีเท้าของแนวรุกไทยวัย20ปีครั้งนี้ผ่านนะก็จะมีการเซ็นสัญญากับทีมชุดใหญ่วัคเกอร์อินบรูคในศึกบุนเดสลีกา2ทันทีซึ่งนั่นจะทำให้กันธนาธรน้ำจันทร์จะได้รึกชื่อเป็นนักเตะไทยในหน้าประวัติศาสตร์คนแรกบนลีกออสเตรียอีกด้วยนะครับนะผมเป็นว่างานนี้ไปให้กำลังใจน้องนะฮะทดสอบตัวในครั้งนี้ผ่านกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับวิลเลียมบอยเดอโซเผยความต่างไทยลีกกับทางลีกสวีเดนโดยวิลเลียมบอยเดอโซมิดฟิลด์จอมแกร่งลูกครึ่งไทยสวีเดนเปิดใจถึงความแตกต่างระหว่างไทยลีกกับทางลีกสวีเดนว่ามีส่วนที่คล้ายกันสิ่งที่แตกต่างคือเรื่องของแท็กติกที่สวีเดนแท็กติกเยอะมากเลยนะต้องพยายามใช้ความเข้าใจพร้อมกับยกนักเตะไทยมีความสามารถเฉพาะตัวสูงโดยเขาได้บอกว่ามันมีส่วนที่คล้ายกันแต่ส่วนใหญ่แล้วต่างกันโดยเฉพาะเรื่องแท็กติกในสวีเดนต้องใช้ความเข้าใจแท็กติกเยอะมากคุณจะต้องมีสัก3ครั้งใน1สัปดาห์ที่ต้องมาดูวิดีโอวิเคราะห์เกมกันใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงต่อครั้งคือตอนที่ผมเห็นนักบอลที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวผมเนี่ยรู้สึกเหมือนนักเตะไทยมากคนไทยหรือสวีเดนก็เก่งนะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือเรื่องของแท็กติกทั้งนี้ทางวินเบรียนบาเดโซแข่งลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีเจ้าของส่วนสูง1เมตร82เซนติเมตรเล่นทุกตำแหน่งในกลางสนามทั้งตัวรุกเพลย์เมคเกอร์ตัวทำเกมรวมถึงตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเขาผ่านการเล่นกับทางทีมในสโมสรฮัมเบอร์บี้ TFFในลีกสวีเดน3ซึ่งเป็นทีม B ของฮัมเบอร์บี้ทีมในลีกสูงสุดของสวีเดนที่มีทางชราตันอิบราฮิโมวิชกองหน้าทีมชาติสวีเดนเป็นเจ้าของทีมก่อนจะย้ายสู่ไทยลีกร่วมทีมการท่าเรือ FC และตอนนี้เขาเป็นกำลังหลักสำคัญให้กับทางทีมชาติไทยชุดล่าเหรียญทอง4เกมที่เวียดนามในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลสิงคโปร์หลังพ่ายแพ้ครั้งประวัติศาสตร์ให้กับทางทีมชาติไทยไปถึง0ต่อ5ในครั้งนี้โดยการที่ทีมชาติสิงคโปร์พ่ายแพ้กับทางทีมชาติไทยยุคมาโน่โปรกิ้งด้วยผลการแข่งขันมากเป็นประวัติศาสตร์มากถึง0ต่อ5ในศึกฟุตบอลชาย4เกมที่ประเทศเวียดนามในการนี้เรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1ทำไมทีมฟุตบอลเยาวชนสิงคโปร์กับไทยถึงได้ต่างกันมากมายนักคอมเมนต์ต่อมาแม้แต่เวียดนามก็ยากที่จะสู้กับไทยนะคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์คือราชาแห่งอาเซียนตัวจริงคอมเมนต์ต่อมาเบนเดวิสดูเขามุ่งมั่นเป็นอย่างมากเขาตั้งใจที่จะประตูทีมเราให้จงได้คอมเมนต์ต่อมาเบนเดวิสยิงจุดโทษด้วยความมั่นใจจริงๆคอมเมนต์ต่อมาสิงคโปร์กำลังจะกลับบ้านกันคอมเมนต์ต่อมาเป็นการยิงจุดโทษที่สวยงามของเบนเดวิสคอมเมนต์ต่อมาจำได้ใช่ไหมเบนเดวิสเคยเล่นกับทางสิงคโปร์ก่อนจะเปลี่ยนไปเล่นกับทางไทยคอมเมนต์ต่อมาเบนเดวิสคือหนึ่งในประตูของเกมนี้คอมเมนต์ต่อมาผลการแข่งขัน 5-0 เราจะโทษโค้ชหรือตัวผู้เล่นกันแน่คอมเมนต์ต่อมาครึ่งแรกครึ่งหลังเหมือนไม่ใช่ทีมเดิมคอมเมนต์ต่อมาเบนเดวิสแสดงออกถึงอาการดีใจหลังทำประตูใส่สิงคโปร์คอมเมนต์ต่อมาฉันมองว่าไทยแลนด์และก็มาเลเซียคือ2ทีมที่จะเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศคอมเมนต์ต่อมาแพ้เยอะไปหรือไม่5-0ถ้าหัก2-0ก็ยังพอที่จะยอมรับได้คอมเมนต์ต่อมาอาจถึงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมานี่คือทีมฟุตบอลสิงคโปร์ที่พวกเรานั้นคอยสนับสนุนอยู่จริงนะเหรอคอมเมนต์ต่อมาระดับของเรากับไทยห่างกันมากขนาดนี้เลยเหรอคอมเมนต์ต่อมาเบนเดวิสคือผู้ที่เปลี่ยนแปลงเกมการแข่งขันในครั้งนี้
นามนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับขุนศึกทีมชาติมาเลเซียเปิดใจก่อนจะดวลกับทางทีมชาติไทยโดยทีมชาติไทยเตรียมประเดิมเกมแรกศึกฟุตซอลซีเกมส์พบกับทางมาเลเซียจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ตเมื่อทางชิวยุนยองกุนซือจอมเก๋าทีมชาติมาเลเซียเปิดใจก่อนดวลทัพช้างศึกยกทีมชาติไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นทีมที่มีแท็กติกที่ยอดเยี่ยมแม้จะมีผู้เล่น New Generation แต่การพัฒนาต่อเนื่องบวกกับผู้เล่นมากความสามารถเฉพาะตัวสูงทีมชาติไทยเป็นทีมที่น่ากลัวและยังเป็นทีมเต็งแชมป์แต่เรานั้นตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์เหนือทีมชาติไทยเช่นเดียวกันชิวชุนยองกล่าวมาว่าเมื่อตอนแข่งขันในรายการ AFFหรือชิงแชมป์อาเซียนมาเลเซียมีเวลาเตรียมทีมน้อยทีมพักไปช่วงโควิด-19 ไม่มีการแข่งขันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการรายการสำคัญอย่างทาง AFF แต่จุดหนึ่งที่ดีก็คืองานนั้นก็คือเป็นการเตรียมทีมของเราก่อนจะมาแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่เวียดนามโดยการเตรียมทีมที่ผ่านมาเราซ้อมที่มาเลเซียจากนั้นเราไปอุ่นเครื่องที่โฮจิมินห์2เกมก่อนจะมาเข้าร่วมกันแข่งขันต้นบอกผู้เล่นว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเรามีเวลาเตรียมทีมสั้นมีเวลาน้อยแต่เราก็กลับมาเริ่มสตาร์ทซึ่งก็เริ่มจาก AFF ตอบด้วย4เกมและก็เป้าหมายของการคว้าเหรียญในครั้งนี้เราไม่อยากจะกดดันผู้เล่นซึ่งตนเชื่อมาว่าผู้เล่นจะสร้างผลงานให้ดีขึ้นสเต็ป by สเต็ปการเจอกับทีมชาติไทยในวันที่11พฤษภาคมนี้นัดแรกเราก็เคารพดีกรีแชมป์เก่าของทีมชาติไทยนะที่มีความแข็งแกร่งมวยเทคนิคที่ยอดเยี่ยมเราทราบว่าทีมไทยมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเป็น New Generation แต่เรานั้นก็มี6ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเหมือนกันดังนั้นทีมไทยที่มีความต่อเนื่องในการพัฒนามีผู้เล่นหน้าใหม่แต่มีความสามารถสูงก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวและเป็นทีมเต็งของการแข่งขันอยู่ในเวลานี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับเอกนิษฐ์เผยถล่มลอดช่องช่วยช้างศึกมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะโดยการที่เจ้าบุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญายอมรับว่าทีมชาติไทยไม่สามารถจะพอใจกับเกมแค่นี้ได้เพราะยังมีเกมเหลือรออยู่และต้องปรับปรุงข้อบกพร่องในครั้งนี้โดยเกมล่าสุดเอกนิษฐ์ทำคนเดียว2ประตูให้กับทางทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไป5-0และก็ทำให้ทีมชนะในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าก็ดีใจครับที่ตนเองนั้นยิงประตูได้แต่ก็ต้องให้เครดิตกับเพื่อนร่วมทีมช่วงพักครึ่งโค้ชก็บอกให้ใจเย็นพยายามต่อบอลแล้วเจาะเข้าไปการไม่มีจอทันผมคิดว่าทุกคนสามารถทดแทนกันได้ผมคิดว่าเกมนี้จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับเราได้แต่เรานั้นก็ต้องพยายามหาจุดบกพร่องและก็นำไปปรับปรุงแก้ไขก็อยากจะมอบประตูที่ทำได้ในวันนี้ให้แฟนบอลทุกคนผมนั้นไม่ลงสนามอย่างสม่ำเสมอก็ทำให้ผมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทางกัมพูชาที่สนามเทียนตรงสเตเดียมวันที่14พฤษภาคมเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25ในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับถูกใจใช่เลยพิธีวัตรยกชัยวิพัฒน์มิดฟิลด์ฮัชแมนที่บอลไทยหามานานแล้วโดยห้องเครื่องกัปตันทีมกวางซงมหาภัยชื่นชมเจ้าเจ็ดชัยวิพัฒน์สุบรรณเพศัตรคือผู้ปิดทองหลังพระให้ทัพช้างศึกชี้แข้งฮัสแมนแบบนี้เมืองไทยขาดหายมานานแล้วและรุ่นน้องก็มีการเล่นที่ดุดันแบบกลางรับสไตล์ยุโรปโดยทางชัยพิพัฒน์สุวรรณเพศัตรมิดฟิลด์ดาวรุ่งจากทางเอสโตริลทีมในลีกโปรตุเกสถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากจากผลงานในการลงสนามให้กับทางทีมชาติไทย2เกมแรกในศึกฟุตบอลชาย4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามโดยกระแสวิจารณ์มีออกมาทั้งทางในบวกและก็ลบนะฮะอย่างไรก็ตามทีมงานข่าวมีโอกาสได้พูดคุยกับทางพิธีวัตรสุจิตธรรมกุลกองกลางทีมชาติไทยชุดใหญ่ของลีโอเชียงรายซึ่งกัปตันเต้เอ่ยปากชมไม่ขาดสายมาว่าเจ็ดคือของดีที่ทุกทีมควรจะมีเอาไว้อย่างแท้จริงผมชอบวิธีการเล่นของเจ้าเจ็ดเป็นอย่างมากครับคือเขาอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ดูโดดเด่นอะไรมากมายนักแต่เหมือนเป็นคนปิดทองหลังพระให้กับทีมซะมากกว่าเพราะเขานั้นได้รับบทบาทให้เป็นคนคอยขัดขวางจังหวะเกมรุกของคู่แข่งซึ่งเจ้าเจ็ดทำได้ดีเลยทีเดียวและเวลาเสียบอลในแดนบนจะมีเจ็ดคอยตัดเกมได้ตลอดอีกอย่างผมทึ่งมากเลยนะกับความฟิตของน้องเขาน้องเขาเนี่ยวิ่งไล่บอลและก็มีสมาธิกับเกมตลอดเวลานักเตะสไตล์ฮัตแมนคนนี้ในบ้านเราไม่เห็นมานานแล้วนะครับคนสุดท้ายที่ผมทันดูคงจะเป็นพี่อิศวะสิงห์ทองแต่ในยุโรปแต่ละคนถ้าทีมมีผู้เล่นสไตล์นี้ยังไงโค้ชก็ชอบครับและกองกลางคนอื่นก็ยิ่งชอบเพราะเจ็ตเขาจะคอยจัดการเกมรับให้แล้วที่ผ่านมาเตอร์เวริเทพป้อมพันธ์ก็เล่นเกมรุกได้อย่างไม่ต้องพวงหลังเลย
และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่11พฤษภาคม2565โดยชัยพบกับครั้งฟุตบอลไทยครับ